ดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะคะตอนนี้ไม่ได้ท่วมแค่บ้านวัดเองก็ถูกน้ำท่วมดังนั้นเมื่อมีคนในบ้านเสียชีวิตเนี่ยถึงขั้นที่ว่าก็ไม่สามารถพาไปวัดนำไปวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาได้นะคะเราดูความเดือดร้อนที่พระนครศรีอยุธยากันก่อนนะคะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเริ่มลดการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนทำให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนลดลงเล็กน้อยแต่ว่าน้ำก็ยังท่วมสูงในหลายพื้นที่ค่ะที่ชุมชนตำบลวัดตะกูอำเภอบางบานน้ำยังท่วมสูงประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรแบบนี้นะคะชาวบ้านก็อยู่กันด้วยความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มก็ท่วมแบบนี้มา3เดือนแล้วต้องใช้เรือสัญจรแล้วก็วิธีเข้าบ้านแบบนี้ล่ะค่ะปีนเข้าทางหน้าต่างนะคะทางนายสุเทพทรัพย์มากอายุ52ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่อำเภอบางบานนี้แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับวัดตะกูด้วยพาผู้สื่อข่าวไปสำรวจพื้นที่นะคะพบว่าน้ำในคลองบางหลวงที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลแรงอยู่เลยค่ะและสภาพบ้านของนายสุเทพคือน้ำท่วมสูง3เมตรก็ต้องหนุนพื้นแล้วก็เก็บข้าวเก็บของขึ้นหนีน้ำครอบครัวกับญาติๆบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของเดือดร้อนน้ำท่วมข้าวของต่างๆนะแต่ว่าร่างของนางทองหยิบทรัพย์มากอายุ81ปีที่เป็นเรียกว่าคุณแม่เนี่ยค่ะเสียชีวิตด้วยโรคชราลงเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ต้องบรรจุโลงใส่ศพไว้ในโลงแล้วก็อยู่ที่บ้านแห่งนี้เพราะว่าไม่สามารถนำไปที่วัดเพื่อประกอบพิธีได้วัดน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเมนของวัดตะกูแล้วก็วัดข้างเคียงน้ำท่วมสูงหมดต้องตั้งโลงไว้แบบนี้อยู่ด้วยกันกับสมาชิกในครอบครัวค่ะลูกหลานก็นอนด้านนอกส่วนโลงศพคุณแม่ตั้งไว้ชิดติดกับด้านในนะคะแต่คนในบ้านเนี่ยไม่ได้กลัวนะก็คือเป็นบรรพบุรุษของเราเนาะเป็นญาติพี่น้องเราก็อยู่กันได้เพียงแต่ว่าก็อยากฝากว่าน้ำท่วมทุกปีแบบนี้น่าจะมีวิธีการแก้ไขได้แล้วค่ะเอาตรงไหนนอนตรงนี้ฮะนอนตรงนี้ค่ะแต่ว่าตอนแรกๆที่มีงานก็นอนตรงข้างหน้าสุดรู้สึกเป็นไงกลัวไหมไม่กลัวนะคะตอนแรกๆอ่ะไม่กลัวเพราะว่ามาแบบมาหาย่าบ่อยสนิทกับย่าค่ะก็ไม่ได้กลัวน้ำท่วมปีนี้เป็นไงมุมมองคนรุ่นใหม่หนูว่าจริงๆน้ำมาเยอะก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าการบริหารจัดการมันก็น่าเอาไปคิดว่ามันทำไมมันถึงขนาดนี้ทำไมถึงน้ำก็ท่วมทุกปีแต่ว่าทำไมไม่มีวิธีการที่แบบจะมาแก้ปัญหาให้มันขาดสักทีเดือดร้อนของบ้านเรือนที่น้ำท่วมไม่พอวัดเองก็เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะอย่างที่บอกพอมีคนเสียชีวิตไปจะนำศพไปทำพิธีก็ไม่ได้เพราะวัดก็ท่วมทั้งเมนเอ่ยก็ท่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมจากอยุธยาแล้วเราพาไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นที่พิษณุโลกกันบ้างค่ะทางผู้ว่าพิษณุโลกนายภูสิทธิ์สมจิตพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปส่งมอบสุขาลอยน้ำ20หลังให้กับนายอำเภอบางระกำนะคะเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยหลังจากเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะพระครูวาทีพัชรโสพลที่วัดกวางทองพร้อมกับมูลนิธิส่งมอบเงินบริจาคสร้างสุขาลอยน้ำมีผู้บริจาครวมเป็นเงิน 461,000 บาทนำไปซื้อวัสดุนะคะมาสร้างห้องสุขาแบบนี้และคณาจารย์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทหารจากมณฑลทหารบกที่39พร้อมกับประชาชนจิตอาสาก็ช่วยกันสร้างห้องน้ำสุขาลอยน้ำแบบนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางระกำปกติเนี่ยสามารถรับน้ำได้350ถึง400ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าปีนี้ฝนตกติดต่อกันทำให้มีมวลน้ำไหลเข้าพื้นที่มากกว่าที่รับได้ถึง550ล้านลูกบาศก์เมตรมีประมาณ 2,000 ครัวเรือนที่เดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะสิ่งที่เดือดร้อนที่สุดคือไม่มีสุขาไว้ใช้ขับถ่ายค่ะก็นำมาสู่การส่งสุขาที่จัดทำในครั้งนี้นะคะสุขาลอยน้ำเข้าไปช่วยเหลือค่ะ